วัสดีนะครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่วันที่ผ่านมาเนี่ยทำไปทั้ง 3-4 คลิปนะฮะวันเดียวนี่4คลิปเลยนะครับแต่เมื่อวานนี่คือไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมทำงานนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ว่าจะทำคลิปอยู่แต่ทีนี้มันแบบมันงุนง่ายกับลำนี้นะฮะก็เลยแบบว่าไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายนะฮะก็คือก็จะปั๊มมันบินให้ได้นะครับแต่ว่าก็ถ่ายเป็นคลิปช็อตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในส่วนของอาการของฮอลำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะว่าลำนี้เป็นฮอสเกลนะครับ MD500 นี่นะครับบอดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแทบจะสมบูรณ์เลยล่ะไม่มีแตกหักไม่มีแบบว่าคือดูใหม่อันนี้คือแบบว่าดูใหม่เลยบอกตรงว่าใหม่มากกับ MD500 นะครับตัวนี้ผมก็มีอยู่ลำหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ขายเป็นมือสองแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครทักมานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโครงเปล่าของมันผมจะเอามันบินให้ขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยปัญหาที่เจอนะครับเพื่อนๆดูนะฮะนี่ครับปัญหาที่เจอก็คือท่อคิ้วรูดนะครับคือมันจะมีตรงหัวเนี่ยที่มันเป็นตัวที่เสียบไปกับตัวดอกจอกนะครับมันจะอยู่ข้างในนี้แล้วเป็นแกนยาวเป็นแท่งๆนะฮะมันจะผมบอกได้เลยว่าหัวมันรูดพอผมมันรูดปุ๊บเนี่ยพอผมจะดึงขึ้นตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกเออตอนแรกปัญหาที่เจอนะครับไอ้ตัวเนี้ยบอลลิงไอ้ตรงบอลลิงที่มันจะขันเข้าไปกับตัว L นะครับมันรูมันบานนะครับมันก็เลยบอกว่าหลุดตอนที่ผมจะขึ้นตอนแรกนะครับมันหลุดออกมาเลยแล้วก็ผมก็เลยเปลี่ยนตัว L นี้ให้ใหม่เป็นพลาสติกแต่ตัวเก่ามันจะเป็นอลูนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็จะขึ้นบินอีกพอจะขึ้นปุ๊บก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับก็เลยเลิกเล่นเลยเมื่อคืนแล้วก็มีอาการแบบว่าพอมันปุ๊บขึ้นปุ๊บลงไงก็ไม่รู้นะฮะคือเหมือนกับว่าเหมือนชุดเฮดอ่ะมันมีปัญหาไงก็ไม่รู้แหละมันแบบผมคิดว่านะถ้าผมดันสติ๊กขึ้นปึ๊ดเนี่ยมันก็อาจจะกระชากขึ้นอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คือพอถ้ามันกระชากขึ้นไปเนี่ยก็โอกาสที่พังมีสูงมากๆก็เลยไม่มั่นใจกับเฮดตัวนี้นะครับเฮดตัวนี้จะเป็นเฮดแปลงนะครับเป็นเฮดไฟบาเลตนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเฮดให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับเป็นของทารอด DFC นะครับแล้วก็ชุดหางก็จะเปลี่ยนเป็นระบบสายพานนะครับเป็นแบบสายพานดีกว่าจะได้ไม่ต้องซีเรียสจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเป็นสายพานปุ๊บก็คือจบคือถ้าเป็นทารอดอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสายพานจะดีที่สุดนะครับบินแล้วอุ่นใจบินแล้วมั่นใจนะฮะไม่มีจะมาลูดแน่นอนไม่เหมือนระบบเพาที่มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับคือถ้าเราไปเอาไปอัดอีพ็อกซี่หรือว่าไปอัดกาวตาช้างเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่อุ่นใจนะฮะมันจะลูดหรือเปล่ามันจะหลุดตอนไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะครับก็คือเซอร์โว3ตัวเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นของ JX Servoนี่นะครับเป็นแต่ว่าตัวนี้เขาทำใหม่เป็นตัวสีดำนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่เป็นตัวสีดำแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวสีแดงตอนนี้เป็นดำแล้วเป็นดำก็ดูดุขึ้นนะฮะใช้ได้เลยแต่ว่าเซอร์โวกันหางก็จะเป็นของ AOZ นะครับตัวนี้แต่ว่าสปีดเนี่ยของเขาจะเป็นตัวสปีด40แอมป์ของดากอนนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้อง45แอมป์โทษทีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองบินดูก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่ามันได้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ามันไม่ได้ก็จะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าให้มามอเตอร์ก็เป็นของการ์ดนะครับเนี่ยครับมอเตอร์เป็นของการ์ดแบตมี 30.8 อ่ะโอเคก็วันนี้ก็มาบอกกล่าวนะครับกล่องเคบาร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเฮดนะครับเป็นของทารอดแล้วก็ชุดหางเป็นสายพานก็เดี๋ยวจะบินฮอปนิ่งๆแล้วก็ใส่สเกลบินสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ส่งงานลูกค้านะครับก็สำหรับลำนี้ก็ใช้วิทยุเป็น Fly Sky i6x นะครับโดยต่อเป็นระบบ S-Bus ตอนแรกที่ต่อมาเป็นระบบธรรมดาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบ S-Bus ให้นะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาชม X360 เก็บเบสิกพื้นฐานกันบ้างนะครับก็ไม่ได้บินมานานก็เดี๋ยววันนี้จะบินให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะว่า
เป็นยังไงฝีมือถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะฮะถ้าไม่ได้บินมานานเนี่ยคือต้องมาเก็บพื้นฐานใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกับ X360 วันนี้นะครับก็บินแบบว่าเก็บพื้นฐานธรรมดาทั่วไปแล้วก็ติดตามชมลำนี้นะฮะกับตัวทารอด MD500 นะครับก็บินเบาๆนะฮะเช้านี้บินแบบเป็นฮอมฮอปหงายท้องเบาๆเพราะว่าแบตมันช้าไม่เต็มนะฮะโอ้โหติดอะไรนะเนี่ยได้แล้วโอเคแค่นี้พอนะครับเพราะว่าแบตมันชาร์จได้แค่ 3.8 นะครับเดี๋ยวแบตมันจะพังนะฮะเอาแค่แบบว่าพอให้คุ้นมือนะฮะสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาบอกความคืบหน้าในงานของลูกค้าตัว MD500 นะครับว่าไปถึงไหนแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับแล้วก็มีบินกับตัว X360 ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะตัวนี้ก็เอามาเคาะสนิมเอามาฝึกนิ้วกันบ้างแต่คือบินได้ไม่นานเพราะว่าแบตผมชาร์จได้แค่ 3.8 นะฮะลืมชาร์จแบตมานะฮะดูเช็คแบตแล้วก็เหลือ 3.8 โอ้โหต้องบินแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวแบตมันจะพังแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เวลาเล่นฮอนะครับอย่าบินลากยาวจนแบตหมดเกลี้ยงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แบตของเรามันเสื่อมแล้วก็ทำให้แบตของเราเนี่ยมันใช้งานได้ไม่นานนะฮะพยายามบินรักษาเวลาแค่ประมาณ3นาทีนะครับหรือ4นาทีไม่เกินนี้นะครับแต่3นาทีกำลังดีคือยังไงก็ได้แหละให้มันเหลือไฟแค่ให้มันเหลือไฟประมาณ 3.8 ตอนที่ถอดแบตออกมาเนี่ยมันจะอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 3.7 นะครับพอแบตมันเริ่มเย็นขึ้นมันก็จะดีดขึ้นมาเหลือประมาณ 3.8 นี่แหละกำลังดีแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ได้นานก็สำหรับในคลิปวันนี้ยังไงก็ติดตามรับชมกับตัว MD500 ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสั่งอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนทั้งเฮดแล้วก็ทั้งหางให้เป็นสายพานนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ